คุณผู้ชมคะเราติดตามความคืบหน้านะคะคดีที่หนุ่มโรงงานเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ถูกยิงที่ศีรษะนำมาทิ้งอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์คือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็กำลังไล่ล่ามือสังหารอยู่ว่าเป็นใครยังไงหลังจากพบหลักฐานคือเป็นรถเก๋งสีแดงขับตามผู้เสียชีวิตตั้งแต่เขาออกจากบ้านนะคะทางด้านผู้การแปดริ้วเบื้องต้นก็มีการสั่งให้ชุดสืบไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดทุกตัวค่ะตามเส้นทางที่พบเห็นรถคันนี้นะคะแล้วก็ให้เก็บรายละเอียดรถทุกคันด้วยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุโดยความคืบหน้าคดีนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพราะว่าช่วงแรกยังไม่เจอเบาะแสอะไรในการสืบค้นจนกระทั่งไปแกะรอยกล้องวงจรปิดในวันที่27มกราคมในช่วง22นาฬิกา6นาทีจับภาพนายธนาสันหรือว่าใหม่ซึ่งเป็นหนุ่มโรงงานที่เสียชีวิตถูกเชือกสีแดงมัดมือมัดเท้าแล้วก็ถูกนำมาทิ้งเนี่ยศพเนี่ยอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์โดยที่มีรถเก๋งสีแดงต้องสงสัยขับตามนายใหม่มาติดเจ้าหน้าที่คาดว่ารถต้องสงสัยคันนี้มีส่วนในคดีนะคะโดยมีหลักฐานว่ารถคันนี้มาจอดซุ่มรออยู่ในหมู่บ้านของนายใหม่16นาทีก่อนที่จะขับตามนายใหม่ออกไปหลังจากนั้นกล้องอีกตัวนึงค่ะบริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านของนายใหม่ในเวลา 22:11 น.ในคืนวันเดียวกันก็จับภาพรถเก๋งสีแดงที่ขับตามนายใหม่ด้วยความเร็วเลี้ยวซ้ายออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปทางซอยจงสิริก่อนที่กล้องวงจรปิดริมถนนซึ่งจับภาพเวลา 22.13 นาทีนะคะยังพบเห็นนายใหม่เนี่ยขับผ่านกล้องไปแล้วก็คันแดงก็คือขับตามไปอย่างกระชั้นซึ่งเลยจากจุดนี้ไปค่ะจะเป็นจุดที่ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีบ้านคนแล้วซึ่งข้อมูลจากทีมสืบสวนคาดว่านายใหม่อาจจะถูกดักอุ้มขึ้นรถไปทำร้ายที่จุดนี้เนื่องจากพบหลักฐานในเวลาที่ห่างกันไม่นานนะคะที่ซอยจงสิริพบรถเก๋งสีแดงเหมือนกับจอดกระพริบไฟอยู่ก่อนที่มอเตอร์ไซค์ของนายใหม่จะมาจอดต่อท้ายแล้วก็ขับตามกันออกไปใช้เส้นทางถนนกิ่งแก้วโดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ขับขี่เอาไว้ได้ซึ่งไม่ใช่นายใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นวัยรุ่นอายุสักประมาณ25ปีสวมกางเกงขาสั้นมีรอยสักขี่ตามรถเก๋งสีแดงไปตลอดทางค่ะซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีนเรวิศสุคนธวิทย์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราท่านให้ข้อมูลสำคัญในคดีนี้นะครับโดยท่านบอกว่าตอนนี้ได้ชุดเทคนิคจากภาค2ลงมาช่วยทำให้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับพร้อมกำชับชุดสืบสวนที่ไล่กล้องวงจรปิดให้ตรวจสอบรถที่ต้องสงสัยทุกคันที่ผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับเพราะมีรถสัญจรเยอะมากแต่เน้นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงเท่านั้นแล้วก็ตรวจพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ตายว่าไปเส้นทางไหนบ้างส่วนเชือกที่ใช้ในการรัดนั้นนะครับมีการขายตามร้านปีนเขาแล้วก็ร้านที่ขายของเฉพาะทางซึ่งก็มีทั่วไปนะครับในส่วนของจุดที่ทิ้งศพนะครับเราก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับทั้งจุดก่อนและจุดหลังนะครับเพื่อหารถต้องสงสัยนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีรถที่ต้องพิสูจน์ทราบอยู่หลายคันนะครับก็คิดว่าเชื่อมโยงกับคดีได้ทั้งหมดครับไอ้ที่ไฟไหม้จุดที่เกิดเหตุก็ไม่มีผลใช่ไหมครับไฟไหม้จุดที่เกิดเหตุก็อาจจะมีหลักฐานบางส่วนนะครับแต่หลักฐานที่ตำรวจนี้ณขณะนี้ก็คิดว่าเพียงพอครับแต่ในส่วนนั้นเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบวันที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏหลักฐานที่จะมาเชื่อมโยงหาตัวคนร้ายในคดีนี้ครับซึ่งพลตำรวจตรีนเรวิศเนี่ยยังสั่งการให้ทีมสืบสวนตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ตายด้วยนะคะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างเชื่อว่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปและน่าจะมีการซุ่มรอวางแผนมาอย่างดีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตัดประเด็นการลักทรัพย์ทิ้งเอาไปแล้วจากการสืบสวนพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีสาเหตุคาดว่าน่าจะได้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเร็วๆนี้ล่ะค่ะ